เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับจอ Android ติดรถยนต์ตรงรุ่นนะครับของแบรนด์มิชิก้านะครับผมสำหรับจอ Android เครื่องนี้นะครับผมเป็นจอ Android ตรงรุ่นสำหรับรถ Toyota Yaris Etive นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับหลังจากแกะกล่องนะครับจอ Android ตรงรุ่น Toyota Yaris Etive นะครับผมหน้าตาเครื่องเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นออกแบบดีไซน์เป็นสีดำเงานะครับผมให้ดูดูดันนะครับวัสดุที่ใช้นะครับจะเป็นเกรด A นะครับแข็งแรงทนทานนะครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมสำหรับตัวจอเครื่องเล่นนะครับจากด้านซ้ายบนมาขวาล่างนะครับมีขนาดจออยู่ที่9นิ้วนะครับผมจอ Android ตัวนี้นะครับมีระบบปฏิบัติการ Android 9แรม2 ROM 32 CPU เป็น4คอร์นะครับผมหน้าจอก็ยังเป็นคาปาซิทีฟอีกนะครับสามารถสัมผัสได้ลื่นไหลนะครับช่องด้านล่าง2ช่องนะครับผมจะเป็นช่องแอร์นะครับและปุ่มด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์นะครับสำหรับกิฟต์บล็อกด้านหลังนะครับผมนำมาให้เยอะเลยนะครับเพื่อสะดวกสบายในการติดตั้งและปลอดภัยในการติดตั้งนะครับเพื่อให้เครื่องเล่นกับคอนโซลมันยึดล็อกกันได้แน่นหนานะครับมีมาให้ถึง13ตัวนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับแล้วก็จะเป็นชุดปลั๊กสายไฟนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายในรถเลยนะครับมาพร้อมกับสายวิทยุนะครับหรือว่าสาย FM นะครับแล้วก็จะเป็นชุดคอนโทรลพวงมาลัยมาให้2ชุดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊ก AV in AV out แล้วก็ไว้ต่อซับนะครับมาให้1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊กกล้องมองหลังนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่มีกล้องถอยนะครับก็ต้องติดปลั๊กตัวนี้ไปด้วยนะครับเพื่อรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แถม USB มาให้ถึง2ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นปลั๊ก GPS มาให้1ชุดนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0922711005นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งได้ที่ www.carpomarket.com นะครับสำหรับวันนี้ผมอ้ําP1 Car Audio Lover ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ